บอกว่าไม่เป็นสับปะรดแต่นี่มันคือสับปะรดนะครับเรามาดูกันว่าสับปะรดต้นหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เป็นคอเลยครับแล้วก็มีทางนะครับเป็นหนามนะครับและนี่ก็เป็นก้านของลูกแล้วก็เรียกว่าวั่นนะครับและนี่ก็ลูกสับปะรดตรงนี้ก็เรียกว่าอุดมันนะครับอุดมันเขาเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าที่ทางมันจะมีหนามนะครับถ้าเราเอามือรูดมันจะบาดมือนะครับสับปะรดจะพิเศษตรงที่มีตาเยอะนะครับเขาเรียกว่าคนที่อยู่ตากว้างขวางเรียกว่าตาสับปะรดนั่นเองแต่เวลาลิดเราต้องหั่นตาออกนะครับเพราะมันจะคายคอสับปะรดที่ดีคือสับปะรดสีราชาสับปะรดสีราชาซึ่งสับปะรดที่อร่อยก็มีหลายสายพันธุ์นะครับภูแลสีราชาภูเก็ตและอีกเยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์นะครับเลือกกินเลือกความอร่อยเอาเองนะครับ